สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอสและแพนด้าโพสต์มีอยู่คนเดียวในประเทศที่ทำให้หนุ่มกรรชัยโกรธหนักเมื่อวันที่8มกราคมไปต่อกันไม่มีแผ่วกับประเด็นร้อนดราม่าต่อเนื่องรับต้นปีมังกรหลังพิธีกรตัวพ่ออย่างหนุ่มกรรชัยออกมาโพสต์ฟาดเดือดเมื่อคืนวันที่7มกราคมทำเอาโซเชียลถึงกับแซวไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอีกแล้วโดยโพสต์ดังกล่าวมีเนื้อความว่าระยำใจจริงๆหลอกยืมมือคนที่กำลังอ่อนแอทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองมึงมันไอ้คนไร้ค่าสวะสังคมหน้าตัวเมียชิบหายเมื่อโพสต์ดังกล่าวของหนุ่มกรรชัยเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนโซเชียลแห่เข้ามากดถูกใจและแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่พร้อมเดาว่าบุคคลที่หนุ่มโพสต์ถึงคือใครกันแน่ล่าสุดก็เติมไฟดราม่าให้ร้อนแรงขึ้นไปอีกเมื่อหมอแลบแพนด้าได้โพสต์ผ่านเพจว่าเอาจริงๆนะครับผมรู้จักพี่หนุ่มมานานแกไม่เคยโกรธใครแบบไม่มีเหตุผลมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นแหละในประเทศนี้ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามทำเอาทำลายลุกเป็นไฟหนึ่งในนั้นก็มีกันจอมพลังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่ามาอ่านคอมเมนต์ครับโดยเรื่องราวจะจบลงอย่างไรและโพสต์ฟาดแรงของหนุ่มกรรชัยหมายถึงใครกันแน่งานนี้คงต้องรอติดตามกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ